ินเมาพี่เป็ดโดนพี่เป็ดกินตังเฉยเลยว่ะนี่อะไรอ่ะพี่สี่พันห้าเอาเมื่อคืนเว้ยไปเม้นพี่เป็ดเมชื่อว่ารันเป็ดว่าคิดถึงจังพรุ่งนี้ขอไปหาที่บ้านได้ป่ะพี่ทายว่านางตอบหรือนางไม่ตอบตอบไม่ตอบใช่นางไม่ตอบทำไมถึงไม่ตอบทำธุรกิจพันล้านอยู่หรือเปล่าทั้งที่เราก็คุยกันในกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วว่าวันนี้เราอยากไปหาพี่เป็ดเว้ยแต่พี่เป็ดทำไมคะไม่ตอบโทรหาพี่เป็ดก่อนดูดิพี่เป็ดจะรับไหมเฮ้ยจ้าเม้นใน YouTube ทำไมไม่ตอบ YouTube เหรอวะเม้นบอกว่าขอไปหาที่บ้านได้ไหมทำไมพี่ไม่ตอบอะไรเนี่ยเสียอ้าวจริงเหรอไหวยังไหวอยู่โอเคโอเคโอเคถ้าไปชิวๆพี่ถ่ายที่ห้องใช่ไหมเออเดี๋ยวถ่ายที่ห้องเรื่อยๆโอเคโอเคโอเคเออไม่จะเข้าห้องนอนนะบอกกันทำไมอ่ะนี่พี่อยู่แค่นี้แหละบ๊ายบายโอเคโอเคถ้าอยากจะบอกเลยนะคะว่าที่โมคุยโทรศัพท์กับพี่เป็ดทุกคนได้ยินแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทุกคนไม่ได้ยินหมดทุกส่วนนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีความลับอยู่เยอะมากนะคะจะรันด้วยความเร็วแบบสปีดคูณร้อยนะคะฟังค่ะถ้าฟังทันนะคะก็ตามนั้นนะคะทุกคนเราไปบ้านพี่เป็ดกันสำหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากรู้ว่าพี่เป็ดอยู่ไหนนะคะก็ไม่บอกจ้าโอ้โหทุกคนบ้านพี่เป็ดใหญ่เดี๋ยวเราไปยืนรอหน้าเซเว่นกันมาทำอะไรน้องมาทำอะไรครับวันนี้มาหาพี่เป็ดคิดถึงทำไมพี่ถึงย้ายคอนโดแล้วอ่ะทำไมพี่ไม่อยู่ที่เดิมอ่ะคอนโดต่ำมีใครอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่มีมีคนเดียวทุกคนเลยเห็นว่ามึงเหมือนสคริปต์ถามเหมือนคิวเทเลยอะไรเงี้ยอันนั้นใครอ่ะมีใครอยู่อ่ะพี่เพราะว่าคือความจริงแล้วว่าคิวเทกับโมรู้ความลับอะไรบางอย่างแล้วพูดไม่ได้ปล่อยให้ถูกพูดจริงพี่รู้แล้วจบหมดเดี๋ยวแชร์กูนะแชร์กูแชร์กลับนะรู้ป่าวว่าเมื่อกี้พี่ตอนที่โมโทรหาพี่อ่ะโมถ่ายคลิปอยู่จริงๆแต่ว่าใส่มาแบบเยอะๆต้องใส่เนี่ยห้องนี้เลยครับห้องนี้เลยครับพกไหนครับพกไหนเฮ้ยทำไมมีคนสองตัวคอมเก่าอยู่คนเดียวที่เปิดสองคอมคือปิดวันท้องเสียเล่นสองคอมเลยใช่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 เอาไปดูห้องนอนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องใหญ่ขึ้นนะแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยกันไกลอยู่ที่พื้นทำไมต้องใช้เมาส์สีชมพูด้วยอ่ะพี่เป็ดเขาส่งรีวิวเป็นเซตนี่ไงเล่นคลิปนี้ทำอะไรครับเนี่ยยังไม่รู้เลยครับหิวข้าวไม่มีตังค์นะทำอะไรให้กินหน่อยละกันถ้าไม่มีตังค์สั่งมาสั่งมาสั่งให้หน่อยดิมึงใจกระใจเอาอะไรครับเอาที่แพงๆก็ได้ดูล่าสุดกูเพิ่งสั่งอาหารตามสั่งดิครัวสยามแปลว่าพี่เคยกินแล้วพี่ต้องสั่งอย่างอื่นกลับบ้านไปคือโมและทีมงานหิวๆไหมคะหิวมากไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยกลับมาจากเชียงใหม่ยังไม่ได้กินอะไรคนเดียวหรือทั้งทีมทั้งทีมกูไม่น่ารับปากพวกมึงอะไม่น่ารับสายเลยพวกมึงต้องการอะไรวะพวกมึงต้องมีแน่อะไรเลยวะไม่มีไม่มีหิวข้าวล็อกล็อกแรกๆอะหิวข้าวเฉยๆใช่หรอใครจ่ายฮะปกติใครกินใครจ่ายคนสั่งก็จ่ายอ๋อใครกินคนแล้วก็จ่ายใช่ไหมปกติเออปกติแต่วันนี้เป็นวันพิเศษพิเศษไงวะนี่ไงมันเป็นวันพิเศษพิเศษไงครับยินดีด้วยพี่เป็ดครบ300ซับแล้วพี่คำด่าไม่ออกเลยพิเศษกว่านี้ป่ะพี่มีอะไรครับไข่สรุปคลิปวันนี้ครับคลิปอะไรกูยังไม่รู้เลยครับกูยังไม่รู้เลยคอนเทนต์อะไรหิวข้าวก็รู้แล้วว่าหิวข้าวก็เลยมาบ้านเออพี่รู้แล้วแต่มันคืออะไรก็กินข้าววันเพื่อนไงคืออย่ามาด่านะเพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยคนที่ทำอ่ะช่องไหนเขาเคยมาบ้านเรายังพี่ไม่คุ้นเลยหรอคุ้นเลยใช่ไหมโมพี่หิวข้าวอ่ะพี่ขับผ่านมาแล้วพี่ปวดเยี่ยวก็เลยแบบมันเยี่ยวแล้วก็กินข้าวเดี๋ยวเลยมีข้าวกินไหมกินอะไรก็ได้เอ้ยกูทำตัวเร็วขนาดนี้เลยหรอพี่ไปกินบ้านเขาพี่แต่ตังค์บอกคอนเทนต์เพื่อเขาเรียกว่าลองใจไงวันนี้โมก็อยากทำคอนเทนต์ยืมตังค์เพื่อนขอยืมหมื่นหนึ่งกูเลยกูไม่มีกูอยากให้แต่กูไม่มีให้กูทำยังไงอ่ะก็ได้กินดูคอนเทนต์ส้นตีนอะไรวะเนี่ยกูอยากรู้พี่ด่าว่าคอนเทนต์ส้นตีนอะไรอ่ะก็คือมาจากช่องพี่เอาสักกูไม่กล้าทำต่อเลยผมเข้าใจแล้วว่าคนที่โดนอ่ะเขารู้สึกยังไงคือเราไม่เคยโดนไงเราเป็นฝ่ายแต่กระทำเข้าใจป่ะก็อย่างนั้นต่อแหละไม่ได้หรอกอยากรู้สึกเยอะเมื่อคืนพี่นอนคนเดียวหรือนอนกับใครนอนคนเดียวอุ้ย
เป็ดด้วยแว่งเงินพวกมึงไป 2,000 ไปหาเองเข้าไปดูในห้องนอนดีกว่าเดี๋ยวพี่จัดให้ได้จบกินอะไรก็ได้พิซซ่าบนอ้วนบนช้อนได้บนช้อนของทอดไม่กินแกงกะหรี่ไม่เอาบนอ้วนซูชิก็ได้อยู่นะแต่ว่าเพิ่งกินมาตามสั่งง่ายๆมากินอะไรก็ได้ไงบอกแล้วกินอะไรก็ได้ข้าวมันไก่ไม่เอาโปเตโต้คอนเนอร์บนอ้วนมันทอดข้าวมันกุ้งอยากได้กุ้งเลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวกูเติมแล้วมาให้เต็มถังกลับบ้านไหมโมอ่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยมาชั่วโมงนึงแล้วชั่วโมงจริงพี่เป็ดยังไม่สั่งอาหารเลยมึงมาตอนกูไม่มีเงินมึงให้ยืมเงินถ่ายคลิปก่อนแล้วปะก็ได้ก็แบบมีงงๆอยู่นะเนี่ยวันที่1ที่เรา200วันที่2วันที่3วันที่4วันนี้5เนี่ยเพิ่งอยู่ได้แค่5วันเองเออพี่ขาดอีก500เพื่ออยู่ถึงวันที่15คือโมมาบ้านเขาอ่ะเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงข้าวให้อยู่ดีๆมากลายเป็นแบบเหี้ยครับคนพี่จะยืมตังค์เท่าไหร่มีอะไรมี 4,500 เอาเศษมาก็ได้เอาเศษมาไม่ใช่แบงค์500ด้วยก็เนี่ยคุณมี 4,560 บาทถูกมั้ยคุณก็เก็บไป 4,000 เมาพี่เป็ดโดนพี่เป็ดยืมตังค์เฉยเลยว่ะเอางี้พี่ให้ของที่แบบพี่พอให้ได้ดีกว่าอะไรพี่โมรู้ทองเอาไปขายได้ป่ะอ้าวสมมุติซื้อต่อ 2,000 เอาป่ะพี่ 4,000 เลยอะโลทองเอาครบเงินสดนะใครซื้อบอกช่องอันเป็ดไม่มีรอยครับลูกแล้วเป็นยาพี่เหรอวะ500ลูกนั้นอะเอาโอ้เซ็ตเดียว 4,500 เซ็ตแถมอะไรเซ็ตได้ป่ะได้ได้เท่าไหร่โอ้หมดตัวเลยแล้วเดี๋ยวเอา 1,000 ไปเลี้ยงข้าวเลยโมซื้อ 4,500 แล้วสักวันเขาจะมาขอซื้อกลับในราคา 30,000 เอาไปเลยเดี๋ยวแท็กไปก่อนนั่นเดี๋ยวเอาถุงให้อันนั้นเป็ดโกงเงิน 4,560 บาทตอนนี้5โมงแล้วคือหิวพี่มีเงินกินมาม่าโอ้โหอันนี้เป็นมาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีนะคะมีต้มยำน้ำข้นด้วยนะมองผิดหรือเปล่าของโมอันนี้นี่จบไม่โมอะไรกินหมดนี่โมหิวมีอะไรกินอีกไก่นะคะกินได้โอ้ยมีไข่ปลาแซลมอนด้วยทุกคนโอเคมีนี่ด้วยทุกคนชีสโอ้โหโอเคที่ไม่เลี้ยงโมก็ทำกินเองก็ได้เพื่อนนี่ทีเด็ดต่อรสต้มยำผสมกับผัดกระเทียมได้ยินเปล่าไม่เคยน้องๆครับมาบ้านยูทูบเบอร์3ล้านซับอะครับได้กินอะไรครับก็กูมีแค่นี้วันนี้นะคะเราจะทำมาม่าผัดไข่เค็มต้มยำใส่กิมจิราชีสโอเคจัดไปปกติพี่กินมาม่าทุกวันเลยเหรอใช่ มาม่าอะไรมาม่าอันนี้ใส่ผงไข่เค็มก่อนก็ตามด้วยผงต้มยำครับเรากินใส่นี้เลยละกันง่ายๆพี่เป็ดจะได้ไม่ต้องล้างเยอะเนาะแล้วก็ราดปาดหน่อยอร่อยเนี่ยเพิ่มนี้เข้าไปนิดนึงนะครับกินจิบไข่แซลมอนนะคะเหลือประมาณนี้นะเฮ้ยอย่าเพิ่ง200กูยังไม่กินเลยเอาไม่เป็นไรพี่กินป่ะน่ากินมากน่ากินมากพี่สุดยอดนี่เป็นแบบรสไข่เค็มแล้วก็มีชีสด้วยแล้วก็กินต้มยำมีไข่แซลมอนด้วยเห็นป่ะหากิมจินิดนึงนี่โคตรอร่อยเลยชิมชิมมาชิมหวานมากอร่อยส่วนนี้พี่ทำกินต่อได้เลยเนี่ยใช่เหรอเข้ากันมากชิมยังยังเลยตอนแรกก็คิดว่าจะได้กินหรูอันนี้เนาะแต่พอมาถึงแล้วกินมาแล้วก็เพลมาอร่อยดีอร่อยป่ะป้อนตะก้อก่อนน้องอ่ะเป็นสูตรที่ดีมากกิมจิอร่อยกิมจิอร่อยพี่ซื้อไหนแบ่งให้เป็ดไหมที่มันปวดท้องกินด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นโรคติดต่อปวดท้องค่ะพี่แต่มันไม่เสียใช่ป่ะพี่ดมกินเท่าไหร่เสียไม่ดมเสียป่ะเสียป่ะไม่เสียโอเคเฮ้ยตุ๋นนี้อร่อยจริงชิมชิมดิอ
ป็นไงอร่อยอร่อยเนาะต้มยำกับไข่เค็มทุกคนดีจริงๆต้องกินแบบที่มันมีครีมชีสด้วยแล้วก็ไข่แซลมอนไหนไหนไหนครีมชีสมันคลุกไปแล้วใช่ไหมกิมจิด้วยกิมจิด้วยหิวดิพวกมึงอ่ะพอแล้วพี่กินเยอะไม่ดีพี่ท้องเสียอยู่เดี๋ยวปวดท้องเลยท้องบิดเดี๋ยวนี้เก็บไว้ที่ไหนค่อยๆเคี้ยวอย่าเคี้ยวบ่อยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ยักย้ายกลับมาทุกคนเนาะแค่ไหนหรอแค่นี้เป็นไงโดนคนอื่นมาถ่ายอาหารบ้านแล้วรู้สึกยังไงแต่พี่คงไม่รู้สึกอะไรมากไปกลับบ้านกันบ๊ายบายพี่เป็ดเจอกันขอนี้ด้วยนะขอได้อะไรบ๊ายบายบายบอกคนดูด้วยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมจิโกะด้วยครับกดกระดิ่งด้วยอันเป็ดด้วยค่ะอันเป็ดด้วยครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยขอลาไปก่อนนะทุกคนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เป็ดบ๊ายบาย